ลายทองทาลานจะเตี้ยคือวิ่งอัดเละไอ้อะไรพูดหาได้เกี่ยวกับบ้านปัดซอยจะเตี้ยอย่างติดโอ้ช่วยฉันนะบ่มบานชีวิตที่มันอัดตายถือการบ้านมาไงว่าบ่อยกับโลบานที่ผมเติมเมาอย่างต่อชีงี้ขย่มเบียเมียนชรานนั่งไงจังทัวร์นั่งทัวร์แต่เพลย์ทัวร์ทั้งนาวเธอไอ้จังเต้เบียอยากเบียชรานชนะไหมตาเป็นเต้ร้านอีรุ่ยช่างมันไอซีฟองกลอมเมาขย่มจิตแต่ร้านเซ็งๆไปแซ่บประเภทปิกอัพนั่งขย่มได้ปลาได้นั่งไงเป็นแต่ขย่มโจมาทัวร์กาเงี้ยในกระโปรงสาวนั้นไม่ไปเจียกาขย่มเนี่ยดอมสไนเคิงสมิธไม่ไปเจียกากองวิศวกรรมแต่โจคนสายเซียมเรียมนั้นกดติงเอาขยมชีนั่นสำหรับเธอการในกระโปรงสาวในกระโปรงนกปลาโซนมาไพ่นำปีปอนมาไพ่ปอซ่อมันกลายเป็นปลาบานอยากเติมมาชนะม้อเพิ่งท่ารถยนต์นี่สวยนึกเวียไพล์ทองท่าเวียเมียนกำลังเวียคลังกำลังคลังให้กาบาบอให้กับเวียเสนียบานในสายทางสับสกปรกน้องกาทุ่นดับมาได้แต่ก็มีบางเวียก็มีได้หน่อยทางการมุ่งเสลงอยู่อย่างคลั่งมันซินนะนะก็ตอนแล้วพอวิธีบางมาชนะมันยังโดนเชียปีปอนมาไฟมวยปีปอนไฟมวยนั้นปอกขมายแต่ปีปอนไฟมวยเวียตุ่มเนื้อชราสมเลยวิสงัดเชียงปีปอนมาไฟโป่งสวัสดิ์เพียบเวียก็มีชราไอเพลิงสัญญาสำหรับรถยนต์เซิงกิจลองกัดนั้นแจงยังนั้นก็วิเอาสัญญาตามกระจกนั่นไงให้สมเลยคือสงัดมวยเทียนนกคือเพลงในประพระสิติมันแป้นเดินขนมมาร้อยกิโลบางยังเกิดเต๋อให้เชียร์ผมมวยเต๋อผมมวยลิ้นกะลาแต่ปนังไงขนมมาร้อยกิโลไม่แต่ละเบื้องก็วิบานเลื่อนทำมาโปรยไว้ครั้งนะเป็นแบบใบเลื่อนปีละเบื้องแปดสิบกิโลแปดขนมมาเมาเต๋อวิทำมาโปรยเว็บข้อไหลคือทำวิ่งระลุ้นรถเต๋อวิ่งมันสเต็กเจ้าวิ่งบังเจ้าให้กระจกต่อวิ่งกระลัดล้างโดยไปหาทางกาเบียกับใบเท้าสไลด์แต่ประกอบในขนมกระเจาะนั่งเธอเอาเยื่อจิ้งในขนมนั่งเวียนเหมือนใส่กระไดนี่คือคนสมบัติใบไล่ย่อมจะซาได้บนเนี่ยจังจิ้งรถยนต์แบบประเภทมันรุดกู้แต่เจอเรื่องโยกรถยนต์มาประเภทอีซูซูนั่งมูลค่าได้บานช่องใหญ่จังตัวย่อมมือเตยย่อมชอบกัดกาปลาปลาให้นั่งศึกษาตั้งเคยค่ะรถยนต์กระมวลอีซูนั่งคือแต่ลานประเภทมันรุดเองมันเป็นภาษาไงยันปัจเจกิตเตในการเทลามหรือรถนั่งยำชื่อท่าเบียเมียนปัจเจกิตเตคู่เชียงกรมนเซมเซียดได้ยืนบันยีเด็กได้ได้จุ่มเนียงข้างในมันซิมหรือรถแต่หรอจังหวะบานเทอารถยนต์ปิกอัพเรามาไฟมวยนั่งเบียเมียนสำเร็จสังกัดโดยลานสังยังเราบาร์เตอร์ไปแช่เนี่ยในชาวเชียงลานนั่งคือก่อนดังทารานนั่งเบียนสำเร็จไปแช่ห้องนี่คือต้นสัมปันได้ยืนบริษัทเปล่าลานหรือรถก็จะเชื่อเรื่องยาวอับรถยนต์อีสุยนั่งไงไอ้จำพวกเปลือยยุบบางอย่างได้แบบเพลิงได้ผมแตะกระดอยเพลิงบอกเพลือเพลย์นั่นคือเพลือชิบะดูยังบางในเปลือยไทยอย่างไรในเปลือยยังจังเปลือยยุบยุบกันได้เงินเพลิงเพลือว่าเวียกันได้ชิบะดูยังบางในเปลือยไทยอย่างไรนี่คือไว้แต่ชาวบ้านปราบปรามเราบ้างคือเรียกจุดปัญหาจังนั่งไงรถยนต์ปิกอัพสโลมาไฟมวยนั่งเวียพลายของไอเด็ดพลายของทาลานจะเตี้ยคือวิ่งอัดเละไอ้อะไรพูดหาได้เก่งๆบานปัดคอยจะเตี้ยอย่างติดในซาลายจะจำนวนปีเองยังเธอลานปิกอัพได้ยังเกิดทาลานนั่งวิ่งเละวิ่งเตี้ยจะอัดเละไว้เนี่ยโดยลานยังปลาบูมอย่างบัสเซนยังทัวร์ดับมาตามเพลย์ในกระห้องหรือเพลย์ครัวเพลย์กระลึกกระลุกไอ้อะนั่งบานดังท่ารถยนต์นี้กันแต่พัดดอลในเพียงงี้สู้น้องกาบอมกัดกลายในมีนอุปสรรคโดยเฉพาะหลังพนมนะเลยก็ห้อมันเละไอ้นั่นเธอเอาลานเยอะชีอดังทาลานนั่งวีระเละไอ้เช่นน้อยเกียร์จมน้อยตีแซ่บบ่ลานสโรมไฟมวยนั่งเตี้ยนี่เรียบจอมวางไว้ราชนาโมเรียสในทางมุกนี้คือมีสไปซ์รับจังเวียนเงยสูรดอกกาเปียนเลยอ่ะจัวมันอาเอาเวียนไปโค
ហើយមិនចាំបាច់ទៅទិញផ្ទាំងផ្សេងមកក្រោបដាក់ពីលើស្រោមវាដើម្បីការពារកម្ដៅទេនេះជាគុណសម្បត្តិផនគេហើយតាប្លូដែលគេរៀបចំមកក្រោយគឺវាធំណាធំប៉ុណ្ណាគេក្រមវាឡើងប៉ុណ្ណាណីដែលឡាយខាងក្នុងគឺវាធ្វើបែបម៉ូតជ្រុងទាំងអស់ខុសពីមកឆ្នាំ2020គឺវាមូលមូលអ្នកណាឃើញគេជ្រុងជ្រុងហើយស្បែកពូកសំខាន់ពូកស្អាតណាយើងមើលឃើញរៃរចនាមកថាអង្គុយទៅវាស្រួលបាទវាស្រួលវាដូចជាស្របនឹងឆ្អឹងខ្នងយើងដៃជើងខ្នងអីយើងបាក់ហ្នឹងទៅវារលូនមកពីស្រួលវាធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយវាទៅវាបានដូចហ្នឹងសុខភាពសុខភាពគេថាសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរហើយរថយន្តនេះចំណុចពិសេសផងវាគឺល្បឿនគេថាហ្វ្រាំងហ្វ្រាំងល្បឿននេះគេថាហ្វ្រាំងហ្វ្រាំងហ្នឹងណាទុកល្បឿននៅពេលដែលយើងចុះចំណោតដល់ឥឡូវគេថាយើងប្រើលេខដៃពួកនេះថាយើងប្រើលេខដៃលេខ5ហ្នឹងហើយលេខដៃលេខ5នៅពេលដែលវាចុះចំណោតលឿនដល់ឥឡូវខ្ញុំចុះចំណោតលឿនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលឿនល្បឿនវាលឿនខ្លាំងគឺរថយន្តនេះវាបន្ថយល្បឿនដោយខ្លួនឯងតូរមកលេខ4ភ្លាមដោយយើងអត់បាច់បញ្ជាទេអត់បាច់សាងលេខមានថាយើងថាបដូរលេខរកអីយ៉ាងហើយក៏មិនចាំបាច់ជន់ហ្វ្រាំងអបទប់ល្បឿនវាណាគឺវាបន្ថយល្បឿនឲ្យយើងដោយខ្លួនឯងតែមិនតិចទៀតវានឹងថយល្បឿនឲ្យយើងតែពេលដែលចុះលឿនខ្លាំងទៅវានឹងថយល្បឿនមកខ្លួនឯងចា៎នេះជាបច្ចេកទេសមួយធ្វើឲ្យយើងអ្នកបើកបរហ្នឹងมันជួបបញ្ហារឿងគ្រោះថ្នាក់ដោយល្បឿនលឿនជ្រុលឯងតែវាຕົកល្បឿនខ្លួនវាអញ្ចឹងយើងចាំប្រថានខ្លួនយើងជន់តែវាទៀតទៅវានឹងឡើងទៅវិញដូចយើងកណិច Bluetooth អញ្ចឹងឥឡូវនេះដូចទូរស័ព្ទនេះ call ចូលខ្ញុំឲ្យបើកទូរស័ព្ទចូលឲ្យយើងឃើញលេខនៅលើកញ្ចក់បង្ហាញថាអ្នកណាដែលទទួលទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងយើងចុចទទួលទៅហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយគ្នាបានដោយស្រួលការធ្វើដំណើររបស់យើងនៅតែនិយាយអញ្ចឹង Hello បាទបាទមានការអីជាមួយបាទថាថាឲ្យប្រព័ន្ធរថយន្តនេះគឺមានប្រព័ន្ធអង្តែនសម្រាប់តបជាប់នឹងសេវាទូរស័ព្ទតែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងយើងនិយាយវាអត់សូវមានបាច់សេវាទេតែវាជួយស្រោបបន្ថែមនៅសេវាទូរស័ព្ទតាមផ្លូវអង្គតែយើងឃើញនៅលើតំបូលវាប្រវាយបែបនេះណានេះជាចំណុចល្អក្នុងការតំណងក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់យើងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅលើទូរស័ព្ទកាន់ដូចវាខាងដើមអញ្ចឹងក៏ឲ្យខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ផងពលិខៅយើងយកលុយផងហើយជាបញ្ហាគៀបងាយស្រួលក្នុងការបើកបរធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវហើយសូមជម្រាបតាថារថយន្តនេះគឺមានពងការពារមួយជុំហ្នឹងទាំងអស់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺមានពងសុវត្ថិភាពក្នុងករណីថាបើសិនជាយើងមានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពងមុខពងចំហៀងពងក្រោយមាននឹងទូកឡើងការពារជីវិតយើងមិនឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ដែរបើវាមិនដល់ជីវិតនេះគឺកាន់តែគំនិតរបស់រថយន្តនេះគឺស្រីសរោមក2021ហ្នឹងគឺវាមានភាពនៅចាស់ហើយពេលជប់បើចាំងភ្លើងផ្លាតមកប្រព័ន្ធការព័ន្ធកញ្ចក់ឥឡូវហ្នឹងគឺគេធ្វើបានការពារនៅចំណាំងផ្លាតពីមុខក្នុងថាយើងបើកឡានច្រាស់គ្នាគេបើកភ្លើងមកយើងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺវាការពារបានអត់ឲ្យយើងចាំងតែខ្លាំងឯងអញ្ចឹងក៏កាត់បន្ថយនៅភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយវាមិនរំខានដល់ការបើកបរពេលយប់ផងយើងឯងអរគុណខ្លះអូបាក់ឡើងលុបវ៉ាចាំងដល់ចាំងខ្វាក់ណែតែរថយន្តនេះអត់ចាំងទេស្រាយដោយសារវាបំពាក់នឹងកញ្ចក់ការពារពន្លឺហើយស្រាច់នៅក្នុងនឹងចាំងកញ្ចក់ទាំងអស់ហ្នឹងសឹកតែមានប្រព័ន្ធការពារពន្លឺហើយស្រាច់តែយើងនិយាយចំណាំនិយាយថាបិទ UV UV មិនហ្នឹងយើងមិនបាច់បិទទេគឺវាមានហើយស្រាច់ត្បងប្រកបនៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្ហ្វ្រាំងដូចខ្ញុំជម្រាបចាំងគឺនៅពេលដែលយើងបាក់ល្បឿនលឿនយើងជន់ហ្វ្រាំងគេថាបន្ថុចញុចរថយន្តហ្នឹងគឺជាប់អັບជាប់តែម្ដងដោយវាប្រើប្រព័ន្ធហៅ ABS នោះគឺអត់ឲ្យរថយន្តនឹងខ្លោងទេអត់ឲ្យរថយន្តនឹងមានការវេកនៅលើដងផ្លូវអត់មាននេះជាចំណុចអច្រើនតែរថយន្តនឹងជិះទៅវាធានាដល់បាននៅនិយាយនោះគឺអសុខភាពចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលប្រើទេអារ៉ានពេកអັບអីចឹងខ្ញុំមិនដែលជិះទេតែជិះមួយហ្នឹងទៅដូចជាពេញចិត្តដែរហ្នឹងពេញចិត្តដែរហើយពេញចិត្តចឹងទៅក៏ចេះតែនិយាយប្រាប់ចឹងទៅក្រៃលោកមានអ្នកជីកអីគេចាប់អារម្មណ៍មិនចង់ទិញទីចឹងដែរមានដែររថយន្តអ៊ីស៊ុយហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេនៅមុខវាកបោះហោះយើងហ្នឹងវាកបោះហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហ្នឹងពីដើមគេថាវាកបោះហោះពូយន្តំពូយន្តំគឺទល់មុខហ្នឹងតែម្ដងស្រួលរោ
អូជួយច្រើនណាបើមិនបានជីកវាខ្ញុំអត់អាចដើរធ្វើការបានមួយថ្ងៃរាប់រយគីឡូបានទេព្រោះទៅមកអញ្ចឹងក៏ជីកហ្នឹងហើយបើសិនអត់ជីកវាអត់កើតវាជួយអញ្ចឹងដែរណា